เพราะเป็นร้านอาหารนี้เป็นแพลอยน้ำเป็นเจ้าแรกครับของพัทยาครับตกหมึกตกปลาเนี่ยพอเราได้มานะคะเราได้มาเนี่ยเราก็สามารถนำมาปรุงอาหารบนแพนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หาปลาหมึกจนได้เลยบางคนถ้ามันเมาแล้วก็หาปลาหมึกไม่ได้คาเฟ่ตกหมึกพัทยา NPE วันนี้นะคะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราทำเป็นแพลากล่มนะฮะเนี่ยชีสบอสและเมื่อเกิดโควิดขึ้นเนี่ยประเทศปิดประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่สามารถเข้ามาประเทศได้ไม่มีเลยใช่ไหมครับเลยต้องเปิดเป็นกิจกรรมตกหมึกตกปลาแล้วเราก็เน้นเป็นตกหมึกเพราะว่าเราลองแล้วว่าสิ่งที่เราได้ทุกวันก็คือปลาหมึกก็มาตกแต่งปรับปรุงนะคะแล้วก็ทำไปตามลักษณะของความชอบของนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชอบถ่ายรูปนะคะโซนที่นั่งเราก็จะมีทั้งด้านในและด้านนอกครับด้านนอกคือจะได้บรรยากาศครับนั่งชิลๆข้างนอกอย่างนี้ได้ครับก็จะดูบรรยากาศได้360องศานะครับมองได้รอบอันนี้ก็คือจะมองเห็นอ่าวพัทยาทั้งหมดนะครับทั้งตกหมึกและตกปลาเลือกเราได้เลยนะคะเรามีให้บริการนะคะเดี๋ยวจะพาไปตกกันเลยดีกว่านะคะแต่ที่กันตกกันเราไปตกปลากันเลยนะคะคือถ้าตกไม่เป็นแล้วเราก็จะสอนวิธีตกครับแล้วก็ตัวนี้คือปลดเหยื่อตัวนี้นะคะตัวนี้คือเหยื่อใช่ไหมคะเราต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้คือเหยื่อปลอมตกหมึกนี่เรามีตัวนี้เป็นเหยื่อปลอมนะคะเหยื่อปลอมครับนี่เรียกว่าโยครับก็ได้ปลดออกไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดหน้าลอกให้เหยื่อเนี่ยวิ่งลงน้ำไปนะครับปล่อยให้ถึงพื้นเลยครับถึงพื้นแล้วเราก็ม้วนขึ้นมาประมาณสักฟุตหนึ่งครับก็ต้องดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อนลงไปช้าๆครับแล้วก็ตวัดไปหันขึ้นแล้วก็หย่อนลงช้าๆทำอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อให้เหยื่อวิ่งขึ้นวิ่งลงครับให้ปลาหมึกมันเห็นแล้วก็จะวิ่งมาเกาะที่มันจะให้ได้แบบว่าได้บรรยากาศที่ว่ามาตกปลาหมึกและทานอาหารกลางทะเลได้ด้วยอะไรเงี้ยครับดีใจค่ะที่ตกได้วันนี้เป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันค่ะทำซาซิมิหรือย่างเลยคะย่างก็ได้ย่างก็ได้อันนี้ทำมาแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นครัวของเราครับครัวที่ปรุงอาหารนะครับที่ทุกคนอยากที่มาไฮไลท์ที่มาคาเฟ่ตกหมึกเนี่ยก็คือปลาหมึกเกี่ยวกับปลาหมึกทั้งหมดก็คือจะเป็นปลาหมึกย่างปลาหมึกซาซิมิอะไรอย่างเงี้ยครับปลาหมึกผัดผงกะหรี่อะไรแนะนำหรือว่านึ่งมะนาวครับเมนูเกี่ยวกับปลาหมึกครับนี่คือเชฟของเราครับชื่อสาลิกาครับสาลิกาเราจะไปทำซาซิมิให้ดูครับจากจริงๆแล้วเนี่ยการกินปลาหมึกซาซิมิหรือว่าหมึกสดเนี่ยมันเป็นอาชีพของชาวประมงอะไรเนี่ยถ้าตกได้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็กินกันอย่างนี้มานานนะจิ้มน้ำจิ้มสามรสอะไรเงี้ยครับเทสกินเอามันก็เป็นเมนูพื้นบ้านอยู่แล้วนะครับนี่เราก็มาแปลงมาเป็นเมนูให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมเราอยากจะให้เขารู้ว่าปลาหมึกที่ตกได้เนี่ยรสชาติเป็นยังไงเราก็ต้องทำให้เขาชิมให้เขาทานในวันนั้นเลยแล้วเขาถึงจะยอมรับว่าใช่สดจริงส่วนมากอาหารของเราคือเป็นอาหารเป็นๆหรือมากกว่าสดครับคือเป็นปลาหมึกที่เป็นๆขึ้นมาแล้วเราก็ทำเป็นเมนูซาซิมิซึ่งอันนี้ครับเป็นของเป็นครับนะซึ่งจะมีความสดอยู่มากอยู่แล้วครับอันนี้เราจะทำหมึกผัดไข่เค็มนะครับซอสปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ผงหมักแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยครับแล้วที่เรามาทำนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการที่เราทำง่ายๆเหมือนอยู่บนบกเลยนะครับเพราะว่าบนแพเราเนี่ยมันจะมีคลื่นมีลมมันจะโกงเคงตัวเรานี่จะทำงานลำบากมากครับก็จะใส่หอมไปเขาใส่ปลาหมึกไปครับเราก็จะเพิ่มสีสันหน่อยโดยใส่น้ำมันน้ำพริกเผาเวลาแพเราโยกไปโยกมาเนี่ยเราต้องควรระวังจะต้องเซฟตี้เฟิร์สด้วยนะครับการมาทำงานอาหารบนแพเนี่ยครับเราก็จะใส่ไข่แดงเค็มไปเลยครับก็จะเปิดไฟแรงนิดนึงพอเริ่มเข้ากันดีครับเราก็ใส่ผักไปหน่อยนะครับต้นหอมและขึ้นช่าย
แค่นี้เราก็ใส่จานได้เลยครับครับโอเคครับนี่ครับหมึกผัดไข่เค็มครับคืออย่างน้อยเนี่ยผมทำมาเกือบ3ปีนะครับบนแพนี้ตั้งกระแพเปิดใหม่ๆเลยครับครับ1ผมชอบทะเลด้วยผมก็เลยอยู่ทะเลได้นานครับแล้วก็พาครอบครัวมาทานข้าวพร้อมกับทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นแรงตอนนี้คือเป็นจุดขายพิเศษก็คือหมายความว่าครอบมาครอบครัวก็ยังมาทานอาหารปกติอย่างเงี้ยมาทานอาหารแล้วทำกิจกรรมได้ด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนี้ร้านเราก็เป็นที่รู้จักกันแล้วแล้วก็เริ่มจะมีชาวต่างชาติครับเริ่มมาใช้บริการกันมากขึ้นครับเพราะโซเชียลมีเดียครับคนจะเป็นแบบที่ได้ยินมาเนี่ยเป็นคนพูดกันปากต่อปากไปชวนพักพวกกันมาต่อกันไปเรื่อยครับปากต่อปากแล้วก็เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียเป็นส่วนเพิ่มให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ไกลๆได้รู้แล้วก็มากันต่อครับเวลาเราเห็นลูกค้าที่มาทานอาหารแล้วเราร้านเราแล้วมีความสุขเราก็เกิดความภาคภูมิใจครับแล้วก็มีกำลังใจที่เราจะให้บริการต่อไปนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วนะครับก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของเราครับที่ให้บริการกับลูกค้าเห็นลูกค้ามีความสุขนั้นได้ร่วมการรับประทานอาหารแล้วก็ได้ตกหมึกตกปลาไปพร้อมๆกันครับได้2ตัวแล้วค่ะได้2ตัวร้านของเรานะครับเปรียบเสมือนเป็นสตาร์ทครับอยู่ในอ่าวพัทยานะครับที่รอให้ทุกคนมาครับ